คุณหนูเดียอยากได้เกียร์พี่เดือนสิบบทประพันธ์โดยสวิตชยาให้เสียงภาคโดยมาริยาบทที่11อ,อยากสารภาพภาพในแอคเคาท์เฟซบุ๊กนั้นเห็นเพียงลำคอระหงกับสร้อยคอสายเชือกที่พ่วงด้วยเกียร์วิศวะทำเอากลุ่มเพื่อนของโดลยาตกใจไม่ใช่น้อยด้วยใกล้ครบกำหนดระยะเวลาเดิมพันเข้ามาในไมช่ช้าทุกคนต่างชื่นชม เอ่ยยกยอ่อปอปั้นในความสามารถที่เกี่ยวรุ่นพี่วิศวะสาวมาครอบครองได้ไม่นานแอปพลิเคชันธนาคารของโดลยาได้แจ้งเตือนถึงจำนวนเงินหนึ่งแสนบาทเข้ามาในบัญชีมันควรเป็นเรื่องน่ายินดีที่หมากเกมนี้หล่นคว้าชัยชนะมาได้ทว่าความเป็นจริงโดลยากลับมองเครื่องมือสื่อสารโด้สายตาว่างเปล่ามันแทบไม่มีค่าเลย เมื่อเทียบกับคนตัวสูงที่กำลังยืนส่งยิ้มมาให้ขณะทำอาหารเช้าให้หล่อนดลยาเพิ่งสำนึกได้ว่าในเกมรักเกมนี้หลอนนั้นทุ่มสุดตัวยังไม่พอยังเอาใจลงไปเล่นทั้งสี่ห้องหล่อนเพลียงพลามให้กับความรู้สึกบางอย่างที่กำลังเกาะลุมหัวใจเมื่อมองไปทางเดือนสิบใจกลับเต้นระรัวยิ่งอีกฝ่ายส่งยิ้มมาให้ใจที่เต้นอยู่กลับหยุดและร่วงไปอยู่ตาตุ่ม ดลยารักเดือนสิบเข้าแล้วรักโดยไม่รู้ตัวเสียงครางระโหยเรียกความสนใจคนนั่งทำงานอยู่ตรงระเบียงเดือนสิบลาจากงานทั้งหมดสืบเท้ามาหาดลยาเมื่อเช้าหล่อนอาเจียนและถ่ายท้องสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากอาหารที่กินเข้าไปเดือนสิบหมายพาดลยาไปหาหมอแต่คนป่วยปฏิเสธขอแค่กินยาและนอนพักก็เพียงพอ โชคดีที่วันนี้เป็นวันหยุดนักขัดตะเลิกคนพี่ไม่ต้องไปทำงานจึงอยู่ดูแลคนน้องได้ทั้งวันหิวไหมคะพี่ซื้อโจ๊กไว้นะคะเดือนสิบรูปศีสพลางจุมพิษกลางกระหม่อมน้อยใบหน้าซีเซียวสายศีสะเชื่องช้าฝืนกินหน่อยไหมเดี๋ยวไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เช้าจะได้กินยาด้วยก็ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวพี่ไปอุ่นโจ๊กแป๊บนะ น้ำเสียงเดือนสิบนุ่มละละมุนแต่ยังไม่เท่ากับรอยจูบอุ่นๆที่ประทับลงยังเปลือกตาของโดลยาหล่อนทรงยิ้มให้คนพี่รอไม่นานร่างสูงก็ถือถาดอาหารและน้ำเข้ามาโดลยาฝืนกินโจ๊กได้แค่สามสี่คำก่อนสายหน้าบอกพอแล้วหลังกินยาเสร็จโดลยาก็หลับอีกครั้งผ่านไปหลายชั่วโมงหล่อนจึงตื่นขึ้นตามองรอบข้างยังเห็นคนร่างสูงอยู่ใกล้ชิด ไม่ห่างไปไหนพี่เทนหืมจะเอาอะไรคะกินน้ำไหมเดือนสิบกุลีกุจอเปิดขวดน้ำอุ่นประคองให้คนป่วยดื่มกี่โมงแล้วคะเกือบห้าทุ่มแล้วละ่ะเราทำไมไม่นอนล่ะคะไม่ต้องตอบดนยาก็พอรู้คนที่คงนั่งเฝ้าดูอาการของหล่อนคนป่วยน้ำตาซึม เกี่ยวเอวเดือนสิบเข้ามาก่อนอยู่ๆน้ำตาก็ไหลาอาบแก้มเปียกชื้นปื้นเสื้อร่างสูงคงเพราะป่วยหล่อนจึงแสดงด้านอ่อนแอออกมาเป็นอะไรร้องไห้ทำไมคะหล่อนสายสีสษะสุดจมูกฟึดฟันหันหน้าเข้าหารุ่นพี่สาวพลางสูดกลิ่นกายอันแสนคุ้นเคยมันเป็นกลิ่นเฉพาะบุคคลที่หล่อนชอบกลิ่นบุรีจังๆผสมกับน้ำหอมกลิ่นสะอาด กลายเป็นกลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของเดือนสิบทั้งยังชวนสเสน่หาปวดท้องเหรอคะเดือนสิบย่อตัวลงเสียงนุ่มถามด้วยความห่วงใยเพียงแค่นั้นน้ำตาก็หลั่งไหลเปื้อนแก้มเพิ่มขึ้นสาววิศวะขมวดคิว้วเกลี่ยหยดน้ำตาออกจากใบหน้าซีเสียยวไปหาหมอไหมคราวนี้ตลยาสายน้ารัวจนผมปลิวหล่นรีบปาดน้ำตาออกจากใบหน้า พี่เทนคะเดียมีเรื่องจะบอกตัดสินใจแล้วว่าจะบอกทุกเรื่องให้เดือนสิบได้รับรู้แม้อีกฝ่ายจะโกรธหรือเกลียดและไม่คุยกับหล่อนอีกแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องทําหล่อนไม่อยากอยู่กับความรู้สึกแสนอึดอัดแบบนี้อีกแม้แต่วันเดียวมีอะไรคะมือเรียววางลงบนศีรษะลูบเบาๆเอ่ยด้วยน้ำเสียงและท่าทางอ่อนโยนคือเดีย ทว่ามีเสียงโทรศัพท์จากเครื่องดือนสิบดังขึ้นสะก่อนเดี๋ยวพี่ไปรับโทรศัพท์แป๊บนะเราค่อยคุยกันเดือนสิบผ่านไปแล้วดลยากระวนกระวายใจอยู่บนเตียงหลอนรอคนพี่จนยาเริ่มออกฤทธิ์สุดท้ายจึงพลอยหลับทั้งๆท,ที่ยังนั่งพิงหัวเตียงอยู่เกือบ30นาทีร่างสูงเดินกลับเข้ามาในห้องยิงสาวคุยกับธนินเรื่องฝึกงานและกิจกรรมของชมรมนานไปหน่อย เพียงแค่เห็นคนป่วยนอนหลับคอพับเดินสิบก็ยิ้มกว้างเอ็นดูจัดแจงยกตัวตุลยาให้นอนบนเตียงอย่างเบามือห่มผ้าให้หล่อนหันหลังกำลังกลับไปทำงานต่อเว่ามือนิ่มกลับคว้าแขนของเธอเอาไว้ขอโทษนะคะพี่เทนขอโทษน้ำเสียงเพ้อเพ้อนั้นเรียกความสนใจจากเดินสิบคิ้วเข้มขมวดมุ่นมองใบหน้าซีดเสียงไม่เข้าใจ ดลยาขอโทษเธอเรื่องอะไรกันไหลกว้างยกขึ้นคงเป็นเรื่องแสบสันที่เจ้าหล่อนทํากับเธอไว้เมื่อครั้งอดีตเดือนสิบยิ้มมุมปากเอ็นกายต่ำลงพี่ให้อภัยค่ะคนดีนอนนะอย่าคิดมากริมฝีปากอุ่นจะรดลงยังระหว่างคิว้วหวังคลายปมขม,มวดมุ่นนั้นออกสีหน้าดลยาดีขึ้นหลังจากได้ยินเสียงกระซิบลมหายใจเข้าออกสม่ำเสมอ เราได้ยินคำให้อภัยที่หล่อนอยากได้ยินในห้วงฝันใบหน้าตลยาไม่ได้รู้สึกยินดียินร้ายกับการที่เพื่อนกรูเข้ามาชื่นชมสร้อยเกียร์ที่ห้อยอยู่บนลำคอของหล่อนมือจิรวันหมายจับมันดลยาถอยห่างมองเพื่อนตาขวางอะไรของแกห่วงของหรือ เพื่อนอีกคนยอกขึ้นจากนั้นทั้งกลุ่มก็พากันหัวเราะแล้วนี่ตกลงสถานะแกกับพี่เทนนี่มันยังไงแฟนหรือคู่นอนจิรวันถามบ้างแฟนเฟิร์นอะไรวะเดียเดียมันได้เกียร์มาคล้องคอแล้วอีกไม่นานมันก็เขียยพี่เทนทิ้งใช่ไหมสาวนิเทศไม่ตอบหากชักสีหน้าเมื่อโดนกระแทกไหลแรงๆทำไมทำหน้าอย่างนั้น จิราวรีตาจับผิดเพื่อนสาวนี่อย่าบอกนะว่าแกตกกลุ่มรักพี่เทนข้อให้หรอเนฮะ้ย <Hey. S 1> ทั้งกลุ่มร้องลั่นพร้อมกันเอาใจลงไปเล่นด้วยหรอะระวงเฮะจะตายทั้งเป็นดนเลยาไม่พูดไม่ตอบอะไรทั้งนั้นหยิงสาวเลือกที่จะเงียบและเพราะการกระทำนี้กระมังเพื่อนในกลุ่มจึงลงความเห็นว่าเป็นโดนลยาตังหากที่เพลียงพลามให้กับเกมรักเกมนี้ หาใช่เดือนสิบไม้เสียงสนทนาจางลงพร้อมๆกับร่างของเบนจาที่โผล่พ้นต้นไม้ออกมาหญิงสาวยิ้มร้ายมองมือถือในมือที่ได้บันทึกทุกคำพูดของคนในกลุ่มตรลยาไว้แล้วมีข้อความแจ้งเตือนจากบุคคลปริศนาเดือนสิบก้มลงกำลังจะเปิดดูหากเวลาเดียวกันกลับมีอีเมลจากพินัดส่งมาพอดีหญิงสาวละสายตาจากข้อความนั้น และไม่ได้สนใจมันอีกสาววิศวะจัดการทำงานตามอีเมลที่พี่นาส่งให้จนแล้วเสร็จได้เวลาเลิกงานพอดีเธอโทรหาดลยาก่อนขับรถหรูไปยังตึกคณะนิเทศศาสตร์ร่างสูงเกอร์เขินไม่น้อยที่เห็นสายตาล้อเลียนของเพื่อนดลยาเมื่อความสัมพันธ์ของทั้งคู่ได้คืบหน้ามากขึ้นมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะทำไมหน้าดูไม่ดีเลย คนพี่ถามอย่างห่วงใยพร้อมกับดึงกระเป๋าตุลยามาถือไว้แทนใจตุลยาเต้นถี่หันมองรอบกายสีหน้าซีดเซียวจนเดือนสิบต้องกุมมือไว้มือเย็นจังเป็นอะไรไปหาหมอไหมน้ำเสียงร้อนรอนกรอบกับท่าทางห่วงใยนั้นยิ่งทำให้ตุลยาเจ็บใจหลอนร้าวรานปากสั่นหมายเอ่ยสิ่งที่กระทำทุกๆอย่างทว่าก็กลัวว่าคนตัวสูงจะโกรธเกลียดกัน ไปหาหมอดีกว่าโดลยาสายน้าปฏิเสธเดียไม่เป็นอะไรคะ่ะพี่เทนคะเดียไอเทนเป็นอีกครั้งที่ถูกขัดจังหวะเดือนสิบหันไปมองต้นเสียงมาทำอะไรตึกนิเทศวะท่านินส่งสายตาล้อเลียนเพื่อนมองมือที่กุมกันไว,หว้หลวมๆแล้วมึงมาทำอะไรเรื่องของกู ทนินยักคิว้วก่อนเอ่ยักทายตลยาที่ยืนหน้าซีดเซียวคลายไม่สบายหล่อนพยักหน้างึกงักทนินพูดคุยกับเดือนสิบไม่นานก็ผลักไปอีกทางร่างสูงจุงมือดรลยามมยังรถพี่จองร้านอาหารแถวทนบุรีไว้แล้วนะวันนี้กินข้าวนอกบ้านกันบ้างแล้วกันเปลี่ยนบรรยากาศเดือนสิบเอ่ยด้วยรอยยิ้มตาคมทองประกายความสุขอย่างปิดไม่มิด ร้านมีจุดให้ถ่ายรูปเยอะเลยพี่ว่าเดียต้องชอบแน่ๆประโยคเรียบๆนั่นยิ่งพาเอาใจของโดลยาเจ็บแปลบบคล้ายมีมีดหลายเล่มแทงเข้าซ้ำๆหล่อนชื่นชอบการถ่ายรูปเป็นชีวิตจิตใจเจอสถานที่สวยๆหรือพุ่มไม้น่ารักน่ารักมาให้คนพี่เป็นตากล้องจำเป็นให้แม้รายนั้นจะบ่นกระปอดกระแปดไม่อยากถ่ายทำหน้าเบื่อโลกหากสุดท้ายกลับเป็นคนลั่นชัตเตอร์ให้ทุกภาพ ดลยาหายใจติดขัดกัดปากจนเลือดซิบป,ปลายเล็บจิกลงยังอุ้งมือจนเป็นรอยหากหล่อนไม่ได้รู้สึกเจ็บแม้แต่น้อยอาจเพราะความผิดได้กอะกินหัวใจนักขนาดนี้ดลยาสูดลมหายใจเฮือกใหญ่อ้าปากหมายเอ่ยทุกอย่างออกไปให้หมดสิน้นทว่ามีข้อความบางอย่างทำให้หล่อนต้องหยุดลมหายใจ วันนี้มาตามนัด<ร>กำลังตามรถเป้าหมายอยู่ดวงตากลมโตเบิกกว้างใจเต้นรัวดลยาลืมบางอย่างที่สำคัญมากไปซัสนิทหล่นเอาแต่จดจ่ออยู่กับการสารภาพผิดจนลืมไปว่าได้ว่าจ้างคนให้มาสร้างสถานการณ์เข้าใจผิดแผนการนั้นสาวนิเทศจะแซงเล่นละครทำทีเข้าไปช่วยเหลือเดือนสิบหากพลาดพลังเกิดการบาดเจ็บขึ้นมาก็ไม่เป็นอะไรเพื่อหวังให้รุ่นพี่สาวสนใจมากขึ้น แผนการนี้ถูกวางไว้นานมากแล้วนานจนดลยาลืมดลยาหันกลับไปมองด้านหลังมีรถกระบะสีดำกลางเก่ากลางใหม่ขับตามอยู่จริงๆมือเล็กสั่นเทารีบรัวแป้นพิมพ์ตอบกลับพวกนั้นไปทว่าเมื่อส่งไปแล้วกลับไม่มีสัญญาณตอบกลับหล่อนเริ่มใจเสียเมื่อเดินทางมาพักใหญ่เส้นทางเปลี่ยวขึ้นเต็มไปด้วยหญ้ารกชัดแสงอาทิตย์เริ่มหมดลง บรรยากาศสองข้างทางไรซึ่งบ้านเรือนหรือผู้คนมีรถขับผ่านกันไม่กี่คันเท่านั้นว้าดลยาเกือบหน้ากระแทกคอนโทรลรถเดียเป็นอะไรไหมเดือนสิบปลดเข็มขัดนิรภัยเอื้อมมือมาจับไปทั่วกายแฟนสาวดลยาสายหน้าอะไรวะอยู่ๆก็มาตัดหน้ากันแบบนี้ไม่เงเอยสาววิศวสะสบท เปิดประตูรถออกไปทันทีด้วยอารมณ์เดือดดาลดลยาเห็นท่าไม่ดีจึงตามลงไปด้วยหลนพยายามส่งสัญญาณบอกคนพวกนั้นให้ยกเลิกแผนการที่นัดแนะก,กันไว้ทว่ากลับไม่มีใครสนใจสักคนเมื่อกี้เบิ้ลเครื่องใส่กูหรอวะฝ่ายนั้นเปิดประเด็นก่อนเดินสิบชักสีหน้ามองชายชะกันสองคนตรงหน้าเมายาหรอวะใครเบิลเครื่องใส่มึง เดือนสิบเองไม่ได้กลัวเกรงพวกนั้นแม้แต่น้อยพี่เทนคะดลยารั้งแขนคนรักไว้พยายามสายหน้ารัวๆให้ฝั่งตรงข้ามเข้าใจสถานการณ์อย่ามีเรื่องเลยค่ะขอโทษน,นะคะพวกเราไม่ได้ตั้งใจหล่อนตัดสินใจยกมือไหว้พวกนั้นดวงตากลมโตหลุกหลิกส่งสัญญาณอีกครั้งแต่คนโง่ย่อมเป็นคนโง่พวกนั้นคิดว่าดลยากแกล้งเล่นละคร จึงเดินเข้ามาคว้าแขนโดนลยาล้วนลามหล่อนตามแผนการที่วางไว้เฮ้ยทำเฮี้ยอะไรวะเดือนสิบผลักและถีบช่วงท้องของชายคนนั้นเต็มแรงจนลมกลิ้งศีรษะกระแทกเข้ากับก้อนหินเท่านั้นก่อนดึงร่างเพียวให้มายืนซ้อนแผ่นหลังตนเองโดนเลยาตาเหลือกมองเลือดที่อาบอยู่ข้างขมับคนหน้าโหดแววตามันวาววับโกรธเกรี้ยวส่วนอีกคนนั้นหน้าเสีย เนื่องจากสิ่งนี้ไม่ได้อยู่ในแผนการมองเพื่อนตนเองก็เห็นว่าฝ่ายนั้นโมโหจนตัวสัน่นนอกแผนนะคนุณหนูมันเอ่ยเสียงเฮี้ยมมองดลย่าเคืองๆเดือนสิบขมวดคิ้วไม่เข้าใจอยากให้เลือดตกยางออกก็ไม่บอกดีๆชายหน้าโหดสยะยิม้มหยิบก้อนหินที่โชคเลือดของตนขึ้นมาเดินปรีเข้ามาใกล้แล้วเหวี่ยงแขนสุดกำลัง เดือนสิบไม่ทันป้องกันตัวเพราะมวัวแต่ห่วงโดลยาร่างสูงรีบหันหลังใช้กายตนเองบังหล่อนไว้เสียงหินกระแทกเข้าศีรษะเดือนสิบอย่างจังหยดเลือดสาดกระเซน็นเข้าสู่เบ้าตาและใบหน้าของโดลยาหลอนตาค้างช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นไร้เสียงร้องจากคนพี่หากเลือดไหลบ่าอาบหน้าและไหลกว้าง ดลยากรีดร้องเสียงหลงร่างสูงร่วงลงสู่พื้นสติกใกล้ดับลงฉันบอกว่าไม่ต้องแล้วไงพอแล้วพอเสียงนั้นแผดแหลมม่านตาเตือนสิบเห็นทุกอย่างเลือนรางชายสองคนนั้นรีบวิ่งขึ้นรถของตนพร้อมๆกับดลยาที่วิ่งเข้ามาหาเธอใบหน้าสวยหวานเต็มไปด้วยครามน้ำตาเดืนสิบหายใจลำบากรู้สึกง่วงนอนแปลก หูแววได้ยินเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นไม่หยุดพยายามใช้เรี่ยวแรงที่มีทั้งหมดกอบกลุมมือนิ่มไว้มันเย็นและสั่นเทาเดือนสิบส่งยิ้มเล็กๆคลายบอกว่าตนเองไม่เป็นอะไรทว่าดลยาเอาแต่สายหน้าร้องไห้ฟูมไฟไม่หยุดไม่นานทุกอย่างก็มืดดับลงคนเจ็บรู้สึกตัวเป็นครั้งคราวแสงไฟแยงเข้าตาขณะอยู่บนบางอย่างที่กำลังเคลื่อนที่ มันรวดเร็วและโครงเคลงจนปวดศรีรษะขึ้นมาอีกรอบเสียงร่ำไห้อย่างชิดติดใบหูเดือนสิพยายามหันมองโดเลียยังไม่ทิ้งเธอไปไหนหล่อนจับมือไว้จนสุดทางเดินก่อนประตูจะปิดลงพร้อมกับม่านตาที่มืดดำอีกครั้ง